สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องชีวิตในเยอรมัน Life in Germany Channel ค่ะวันนี้เรามาทำชูชีปลาซาบะกันค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะกะทิพริกแกงน้ำปลาน้ำตาลทรายปลาซาบะพริกและใบมะกรูดซอยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใช้ไฟกลางใส่กะทิลงไปประมาณครึ่งกล่องก่อนค่ะ250มิลลิลิตรค่ะเราจะเคี่ยวกะทิให้ร้อนนะคะพอกะทิเดือดแล้วเราใส่พริกแกงลงไปค่ะแล้วก็ผัดพริกแกงให้เข้ากันกับกะทินะคะเราจะมาเริ่มปรุงกันค่ะใส่น้ำปลาลงไปประมาณ5ช้อนชาใส่น้ำตาลทรายลงไปประมาณ4ช้อนชาคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะใส่กะทิที่เหลือลงไปกันเลยค่ะจะทำให้น้ำข้นขึ้นนะคะขั้นตอนนี้เราจะมาใส่เนื้อปลาค่ะตักน้ำขึ้นมาราดเนื้อปลาให้ทั่วถึงกันค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะและกลับมาพลิกปลากันอีกรอบนึงค่ะปิดฝาอบเขาไว้ประมาณสัก5นาทีค่ะใช้ไฟกลางตลอดนะคะอย่าใช้ไฟแรงค่ะตอนนี้เราจะเปิดฝาปลาสุกด้านหนึ่งแล้วเราจะพลิกให้มันสุกอีกด้านหนึ่งค่ะพอเราพลิกปลาเสร็จแล้วเราปิดฝาอบเขาไว้อีก5นาทีค่ะตอนนี้ปลาสุกเรียบร้อยทั่วถึงกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่พริกซอยแล้วก็ใบมะกรูดซอยลงไปในน้ำซอสนะคะจะทำให้น้ำซอสหอมขึ้นทำให้ปลาหอมขึ้นและอร่อยค่ะเวลาเราตักเสิร์ฟเราจะราดน้ำซอสลงไปที่ตัวปลาด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาตักใส่จานกันเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่ารับประทานไหมคะเพื่อนๆนำไปทำตามกันได้นะคะรับรองสูตรนี้อร่อยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามและดูคลิปจนจบนะคะ